ตอนนี้ปัญหาเกาะกรูดจะเป็นยังไงก็มีนักการเมืองมีพรรคการเมืองต้องการผลประโยชน์นะครับแล้วก็ดองกันส่วนจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่คนไทยคนไทยยอมแม่แต่ถามว่าจะมาเฉือนแผ่นดินไทยไปได้ไหมไม่ได้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นอำนาจของรัฐบาลแต่เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องเกาะกรูดนะตกลงเป็นของใครตกลงเป็นยังไงเกาะกรูดจะจบลงอย่างไรนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าตอนนี้กัมพูชาหรือเขมรได้มีการเตรียมพร้อมรถถังในขณะที่ไทยก็มีการเตรียมพร้อมรถถังเช่นกันตกลงมันเป็นยังไงกันแน่และจะเอายังไงกันเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศเส้นเขตไหลทวีปของเขาเองเป็นเส้นเขตไหลทวีปที่ไม่มีพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศรองรับเนี่ยนะครับลากผ่านเกาะกูดของไทยประเด็นอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้คนไทยจะตื่นตัวกับประเด็นนี้มากเลยทีเดียวสำหรับการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาบริเวณเกาะกูดล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้แชร์เฟซบุ๊กของนายคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับปมเกาะกูดยืนยันว่าเป็นของไทยและตั้งคำถามถึงการที่รัฐบาลเศรษฐาเจรจาแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับฝ่ายกัมพูชาจากนั้นอาจารย์อานนท์ได้โพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา178พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาและหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องหากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรค2ได้แก่หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีเขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนหรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีกฎหมายกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาตามวรรค3ด้วยเมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรค2หรือวรรค3หรือไม่คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำขออาจารย์อานนท์โพสต์เพิ่มเติมอีกว่ามาตรา119อาญาผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตมาตรา157อาญาผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นายคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เคยเปิดเผยกับท็อปนิวส์กรณีการเจรจาบนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาว่าไม่ควรเดินตามรอย MOU สมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเส้นเขตแดนที่กัมพูชาลากนั้นละเมิดอธิปไตยของไทยเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศเส้นเขตไหลทวีปของเขาเอง
เป็นเส้นเขตไหลทวีปที่ไม่มีพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศรองรับเนี่ยนะครับเป็นเส้นที่ลากตรงออกมาจากแผ่นดินหลักเขตที่73แล้วก็ลากผ่านเกาะกูดของไทยโดยอ้อมเป็นครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ไปกลางทะเลอ่าวไทยแล้วก็วกลงใต้ขนานกับแผ่นดินกัมพูชาเราไม่รับรองเส้น2515ของกัมพูชาทั้งเส้นแต่ฉไหนเรามารับรองเส้นส่วนล่างที่เป็นการกำหนดกรอบ JDA ขึ้นมานี่คือล็อกที่2ล็อกที่3ก็คือว่ากำหนดให้เจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลเฉพาะส่วนบนเหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือเท่านั้นนี่คือ3ล็อกสเปคนะฮะ2เสี่ยงอะไรบ้างครับเสี่ยงที่1ก็คือเสี่ยงการสูญเสียผลประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมมากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ JDA พื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ตายตัวโดยอาศัยเส้นของไทยกับเส้นของกัมพูชาเท่ากับว่าเสมือนหนึ่งว่าเราไปยอมรับเส้นของกัมพูชาเฉพาะส่วนล่างใต้11องศาเหนือลงมาเนี่ยโดยปริยายเสียแล้วนะครับเสี่ยงที่2ก็คือเสี่ยงต่อการเสียเขตแดนทางทะเลในอนาคตไม่ว่ารุ่นลูกหรือรุ่นหลานหากจะมีการเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลซึ่งหมายถึงทะเลอนาเขตเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วก็เขตไหลทวีปขึ้นมาเส้นสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเส้นที่กัมพูชาประกาศอาณาเขตพื้นที่ไหลทวีปเมื่อปี2515ขณะที่เส้นสีน้ำเงินคือเส้นที่ประเทศไทยประกาศเขตไหลทวีปในปี2516เมื่อต่างฝ่ายต่างประกาศไหลทวีปอ้างสิทธิ์ตามอาณาเขตของตัวเองทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนที่เรียกว่า overlapping claims area กินพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตรและเมื่อใช้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือตาม MOU 2544เป็นจุดตัดที่มีขึ้นเพื่อกำหนดกรอบและกลไกหาข้อสรุปเจรจาพื้นที่ทับซ้อนพบว่าพื้นที่ทับซ้อนจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1พื้นที่ 10,000 ตารางกิโลเมตรเหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือบริเวณนี้คือพื้นที่ที่ต้องเจรจาปักปันเขตแดนขณะที่อีกส่วนบริเวณใต้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือจำนวน 16,000 ตารางกิโลเมตรคือพื้นที่กำหนดให้พัฒนาร่วมหรือ Joint Development Area โดยทั้งสองส่วนนี้ต้องดำเนินการเจรจาร่วมกันเรื่องของ OCA พื้นที่ทับซ้อนนะครับเรื่องนี้ที่เราเจรจาอยู่อย่างต่อเนื่องกับกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งทันทีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำประเด็นการเจรจา OCA พูดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมาการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติเรานั่งอยู่บนขุมทรัพย์ที่มีมูลค่าหลายๆล้านล้านนะครับเราก็ควรที่จะมีการพูดคุยกันได้แล้วก็ตกลงกันได้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากตัดมิติด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทับซ้อนยังถูกระบุว่ามีสำรองปิโตรเลียมในปริมาณและมูลค่ามากมายมหาศาลที่รอการขุดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่ไทยใช้ผลิตไฟฟ้าถึง 60% ปี2566ไทยต้องการก๊าซธรรมชาติประมาณ 4,300 ถึง 4,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นก๊าซในประเทศอีก 20% นำเข้าจากเมียนมาที่ผลิตในอ่าวไทยที่เหลือ 25-30% เป็นก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาผันผวนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบสัญญาระยะยาวหรือเป็นแบบตลาดจรเนี่ยราคาจะสูงกว่าก๊าซที่เราซื้อจากอ่าวไทยที่เป็นสัญญาผูกติดกับน้ำมันเตาอยู่แล้วถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์พลังงานเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมากขึ้นนะจากที่มันเคย 25% มันก็จะกลายเป็น 30% จาก 30 ก็จะกลายเป็น 40 เพราะเราแหล่งก๊าซเรากำลังผลิตลดลงปริมาณสำรองน้อยลงนะแล้วเราไม่พบแหล่งใหม่เลยเนี่ยมันก็พูดง่ายๆเป็นการพึ่งพาจากต่างประเทศมากขึ้นแล้วการพึ่งพาเนี้ยมันเป็นความจำเป็นด้วยเพราะประเทศอื่นเขาก็ใช้เมื่อทุกคนแย่งกันใช้ราคามันก็ผันผวนข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยระบุว่าป
ัจจุบันมีก๊าซธรรมชาติที่มีอายุการใช้งานอีกเพียง 5-10 ปีเท่านั้นหากได้ข้อยุติและสามารถเข้าพื้นที่ได้เร็วเชื่อว่าก๊าซธรรมชาติที่พบจะต่ออายุให้สามารถใช้ได้ในปริมาณเทียบเท่าปัจจุบันได้อีกไม่ต่ำกว่า20ปีมีข้อมูลเปรียบเทียบว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซในอ่าวไทยและเมียนมาจะมีราคาเพียงหน่วยละ 2-3 บาทเท่านั้นขณะที่ค่าไฟฟ้าใหม่จะพุ่งถึงหน่วยละ5บาท33สตางค์เพราะการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศมีราคาMOU 44ไม่ได้ไปยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาเพราะประเทศไทยยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามอนุสัญญาปี1907นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเคลียร์ให้ชัดเจนที่มีการเสนอในสื่อโซเชียลออนไลน์ทางด้าน TikTok ทางด้านสื่อต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงประเทศไทยยังยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยชัดเจนนะครับอันนี้ไม่มีข้อสงสัยประเด็นที่2ครับตามกลไกของ MOU 44เนี่ยผู้ที่จะมีหน้าที่ในการเจรจาเนี่ยเรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาหรือ JTC นะครับถ้าเพื่อนสื่อมวลชนเห็นคณะกรรมการร่วมมือด้านเทคนิคไทยกัมพูชาร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาไม่มีคำว่ามือนะฮะร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาเนี่ยหรือ JTC เรียกสั้นๆเนี่ยเป็นกลไกอยู่ใน MOU 44ไม่มีกลไกอื่นที่ไปเจรจานะครับดังนั้นบุคคลปัจเจกชนอดีตนายกที่บอกว่าพบสมเด็จฮุนเซนแล้วไปเจรจากันยกนู่นยกนี่ให้จึงไม่เป็นความจริงแล้วก็ทำไม่ได้ตามกลไกในการเจรจาอย่างเกาะกูดอธิบายให้ท่านเข้าใจหน่อยส่วนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสเกาะกูดเป็นของไทยไม่มีทางเป็นอื่นเพราะส่วนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเกาะกูดไม่มีทางไปเป็นของกูดเป็นของไทยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีสนธิสัญญากับฝรั่งเศสชัดเจนตั้งแต่ยุคล่าเมืองขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าในระยะหลังต่อมากัมพูชาพยายามอ้างสิทธิ์ว่าเกาะกูดเป็นเกาะที่ต่อเนื่องจากเกาะกงของเขามาและกัมพูชาก็พยายามจะลากเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลใหม่เพื่อให้ครอบคลุมเกาะกูดแห่งนี้ในขณะที่ไทยก็ลากเส้นชายแดนทางทะเลตามมาตรฐานสากลซึ่งหากดูรายละเอียดของเนื้อหากัมพูชาคงไม่ได้อยากได้เกาะกูดจริงหรอกครับเพราะมันเป็นอำเภอของจังหวัดตราดไปแล้วคนที่อยู่ที่นั่นก็มีแต่คนไทยโรงเรียนไทยภาษาไทยแต่เป้าหมายจริงๆที่เป็นชนวนความขัดแย้งน่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนประมาณเกือบ 30,000 ตารางกิโลเมตรครับแล้วหวยดันออกพอดีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ดันเต็มไปด้วยบ่อแก๊สและบ่อน้ำมันปัญหาก็คือมันไม่สามารถเจาะขึ้นมาใช้ได้ถ้าหากยังไม่สามารถเคลียร์เรื่องดินแดนแต่ปัญหาของไทยเราเองเนี่ยแก๊สธรรมชาติสำรองของเราเนี่ยเริ่มร่อยหรอเริ่มหมดไปครับเพราะฉะนั้นแล้วมีความจำเป็นที่เราต้องเจาะบ่อใหม่ขึ้นมาใช้พอจะนำเข้าจะซื้อมาอย่างเดียวมันไม่คุ้มทุนครับเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนเห็นด้วยแน่นอนครับหากจะต้องหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ถ้าสมมติเรื่องดินแดนยังพูดไม่รู้เรื่องก็ค่อยๆเจรจากันไปแต่เรื่องบ่อแก๊สนี่สามารถขุดเจาะได้บ่อน้ำมันขุดเจาะได้แล้วก็จัดสรรแบ่งผลประโยชน์กันอย่างยุติธรรมทั้งสองฝ่ายยังไงซะไทยก็ได้เปรียบครับเพราะว่าอัตราบริโภคของเราสูงกว่ากัมพูชาถึงเจาะมากัมพูชาก็ใช้นิดเดียวสุดท้ายก็ต้องขายให้เราหมดและเราไม่ได้เอามากินมาใช้มาอยู่อย่างเดียวเราเอาไปต่อยอดให้ EEC นิคมอุตสาหกรรมตะวันออกเราจะเปลี่ยนน้ำมันดิบเปลี่ยนแก๊สพวกนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นต่อยอดสร้างผลกำไรสร้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้อีกมหาศาลครับแบ่งกันอย่างเท่าเทียมยังไงคนไทยก็ไม่ได้ขาดทุนปัญหาตอนนี้คือมีคนตีรวนไม่สามารถเคลียร์ปัญหาได้ดองให้เกิดปัญหาขัดแย้งอยู่ต่อไปจนสุดท้ายมีคนพยายามจะแสดงตัวเป็นผู้มีบารมีที่จะไกลเกลี่ยปัญหาเรื่องนี้ครับพี่น้องก็จะเห็นว่าอดีตผู้นำของเพื่อนบ้านก็มาพบอดีตผู้นำของเราหากช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่ต้องยอมรับว่าประเพณีไทยเรามีคำว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเวลาเคลียร์ปัญหาขัดแย้งสองฝ่ายโดยเฉพาะปัญหาที่มีความคลุมเครือ
ผมสุดท้ายทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนนะครับให้คู่กรณีคนละส่วนแล้วกรรมการก็จะได้เองอีก1ส่วนซึ่งเราไม่รู้สัดส่วนได้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าใครได้ตรงนี้มูลค่าของแก๊สของน้ำมันที่นั่นนะเป็นล้านล้านเพียงพอให้ประเทศไทยใช้ไม่ได้อีก 20-30 ปีโดยไม่มีหมดเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเคลียร์ให้แก้ปัญหายังไงหรือจะแทรกสัญญาอะไรไว้แต่ถ้าใครได้ไปสัก 20-30% ของส่วนแบ่งนี้ให้เข้ากรรมการให้ผู้มีบารมีชั่วชีวิตนี้พวกเขาก็เก็บกินไปตลอดกาลเสวยสุขไปตลอดชาติแน่นอนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาหลายวันติดต่อกันหลังจากที่ทักษิณนะฮุนเซนได้มีการเจอกันก่อนหน้านั้นฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนก็มาเจอกับเศรษฐาทวีสินในแกลบข้อเจรจาก็มีการพูดคุยกันเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลนะครับรอบนี้พอทักษิณเจอกับฮุนเซนก็มีการมองว่ารับรองเรื่องของผลประโยชน์ในอ่าวไทยโดยเฉพาะเกาะกรูดนะครับแล้วก็มีการมองว่ามีการขีดพื้นที่ทางทะเลนะครับพื้นที่ทางทะเลขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ไทยจะต้องเสียดินแดนนะครับในพื้นที่ของเกาะกรูดนะครับดร.อนนท์ก็ร่ายยาวดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์เรื่องของความขัดแย้งอินโดนีเซียฝรั่งเศสกับสยามกลางสนธิสัญญาตั้งแต่ปี1907ยันเกาะกรูดก็เป็นของไทยกัมพูชาไม่มีสิทธิ์มาขีดเส้นบนพื้นที่ลากเฉือนแบ่งหมู่เกาะออกเป็น2ฝั่งเพื่อครอบครองพื้นที่ในอ่าวไทยและไม่มีพื้นที่ทับซ้อนนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็เพิ่งมีการลงสนธิสัญญาเมื่อปี2544จำไม่ผิดนะต้องไปถามทักษิณว่าได้ทำหรือไม่เรื่องนี้นะครับนี่ก็คงเป็นประเด็นแหละที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็อุงอิงนะฮะซึ่งเป็นญาติกับทางฮุนเซนกับทางทักษิณเขาก็จะเดินทางไปกัมพูชายกฝั่งเพื่อไทยเดินทางไปเยี่ยมประเทศกัมพูชาด้วยที่ผ่านมาช่วงวันที่เรียกว่าวันเกิดของฮุนเซนทักษิณยิ่งลักษณ์นะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ต้องหาหนีคดีนะครับทั้งมาตรา157ทุจริตคอร์รัปชันมาตรา112ใส่ร้ายพระมหากษัตริย์เนี่ยได้ไปร่วมนะครับแสดงความยินดีวันเกิดของฮุนเซนพอทักษิณได้ออกจากเรือนจำเป็นการลักพักโทษเป็นการชั่วคราวนะครับโดยใช้บ้านเป็นคุกนะฮะสิ่งที่ตามมาก็มีการวิจารณ์กันหนักหนักเลยว่าตกลงเนี่ยยังไงเกาะกรูดมีการเจรจาเกาะกรูดหรือเปล่ากระทรวงกลาโหมก็ออกมายืนยันโดยสุทินก็ออกมายืนยันแทนทักษิณนะไม่รู้กระทรวงกลาโหมโดยสุทินไปเกี่ยวข้องอะไรกับทักษิณด้วยอ๋ออาจจะอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนกันเป็นลูกน้องทักษิณเหมือนกันก็ออกมายืนยันนะว่าไม่ได้มีการเจรจาขณะเดียวกันก็เกิดข่าวลือว่ากัมพูชาเนี่ยก็มีการขนทหารเข้าไปที่เกาะกงนะก็เกิดข่าวลือว่าไทยก็ขนทหารไปที่นะเกาะกรูดเหมือนกันตกลงมันยังไงกันแน่มันมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยประการที่หนึ่งที่เราควรรู้คือเกาะกรูดเป็นของไทยนะครับตั้งแต่ปี1901709ไว้ต้นมานะเป็นสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนพื้นที่พรมแดนกันหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้าไปยึดพรมแดนของประเทศไทยนั่นคือข้อที่หนึ่งแล้วก็แยกพัทบองศรีสะพลเสียมเรียบประดิษฐ์ให้กับเขมรหรือกัมพูชาทำไมฝรั่งเศสทำแบบนั้นเพราะพื้นที่ใดก็แล้วแต่ประเทศใดก็แล้วแต่ในยุคล่านิคมแผ่นดินไหนมีแผ่นดินหนาแผ่นดินเยอะจำนวนมากเนี่ยฝรั่งจะไปแบ่งหมดเพราะเป็นการลดอิทธิพลไม่ให้ประเทศเหล่านั้นเกิดการเติบโตไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสียไปพระระบองศรีสะพลเสียมเรียบปริศนะต่อมาก็เสียกรันตันกรังกานูนะให้กับมาเลเซียไปนะครับสิ่งเหล่านี้คือไทยต้องเสียเพราะฝรั่งเศสอังกฤษมาแบ่งแยกประเทศไทยเขาผัดกันลุมถึงประเทศไทยในยุคในสมัยรัชกาลที่5ต่อมาในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้ปรับกลยุทธ์เข้าร่วมกับฝั่งสหภาพยุโรปจนมีสิ่งที่เรียกว่ากาชาติไทยขึ้นมาตั้งแต่มันเป็นต้นมาก็เลิกการรุกรานนะครับไทยก็เป็นพวกของฝั่งสหภาพยุโรปเป็นต้นมา
แต่เรื่องของเกาะกรูดเนี่ยนะในข้อตกลงที่ฝรั่งเศสเอาไปแล้วแลกเมืองนั้นเมืองนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อให้แผ่นดินเป็นผืนเดียวกันแล้วมอบให้กัมพูชาเนี่ยก็ปรากฏว่าเกาะกรูดยังคงเป็นของไทยส่วนกัมพูชาเขียนขึ้นมาจะต้องการเป็นของตนเองก็มีคนทะลึ่งไปลงนามยอมรับสนธิสัญญาผลประโยชน์ในทะเลร่วมกันเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมานะครับส่วนเรื่องของทหารซึ่งตอนนี้บอกมีทหารของไทยมีทหารของกัมพูชาไปตึงกำลังจริงไหมไม่จริงฐานไทยกำลังทำอะไรกำลังทำการซ้อมรบซ้อมรบเท่าไหร่4เหล่าทัพโดยมีนักเรียนในร้อยเข้าร่วมทำการซ้อมรบด้วยยังไม่มีการใช้ความแรงยังไม่มีการเคลื่อนทัพแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอดีตนะครับว่ามีนักการเมืองมีพรรคการเมืองที่ยึดประโยชน์ของตนเองนะครับที่มีมูลค่านับร้อยล้านบาทร้อยล้านล้านบาทเนี่ยจากผลประโยชน์ในอ่าวไทยชื่อมันก็บอกว่าอ่าวไทยไม่ใช่อ่าวเขมรนะครับจะเป็นของเขมรมันก็แปลกนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าไทยใช้วุฒิยุทโธปกรณ์สู้เขมรเนี่ยไทยโอกาสชนะเขมรมากกว่านะครับแต่ฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสให้การสนับสนุนเขมรหรือกัมพูชาเพราะกัมพูชาเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนและแหล่งพลังงานในบล็อกที่3ฮุนเซนยกให้ฝรั่งเศสเพื่อให้ฝรั่งเศสคุ้มครองปกป้องเขมรหรือกัมพูชานะครับตอนนี้ปัญหาเกาะกรูดจะเป็นยังไงก็มีนักการเมืองมีพรรคการเมืองต้องการผลประโยชน์นะครับแล้วก็ดองกันส่วนจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่คนไทยคนไทยยอมแม่แต่ถามว่าจะมาเฉือนแผ่นดินไทยไปได้ไหมไม่ได้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นอำนาจของรัฐบาลแต่เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ต่างหากขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสมแบ่งเบาราชภาระ
ยา